ขอบคุณค่ะคุณเมธีคะในแต่ละวันบริเวณแนวชายหาดแสงจันทร์ค่ะจะมีขยะลอยมาจากทะเลแล้วลอยมาเกยตามแนวชายหาดเป็นปริมาณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะขยะหลากหลายประเภทที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะลอยขึ้นมาเกยตามแนวชายหาดแสงจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยองทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีที่จะมีปริมาณขยะจากทะเลมากกว่าปกติขยะที่เยอะก็จะเป็นพวกโฟมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟมพลาสติกแค่นั้นแล้วจะมีพวกเชือกวนบ้างเป็นส่วนน้อยครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือโฟมพลาสติกใช่หรือไม่ก็จะเป็นรองเท้าใช่รองเท้าพวกรองเท้าโฟมอะไรพวกนี้จะเยอะมากส่วนใหญ่น่าจะประมาณ 80% ถึง 90% ที่ขยะมาจากทะเลถามว่าขยะมาจากทะเลช่วงสั้นๆ3เดือน4เดือนแต่ถามว่าก็จะเป็นช่วงเดือนมกราถึงเดือนพฤษภาใช่เป็นช่วงที่ลมทะเลพัดเข้าหาชายฝั่งก็จะมีขยะจำนวนมากเข้ามาหาเมื่อชายหาดแสงจันทร์คือแหล่งทำกินของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นหาบเร่จึงทำให้ก่อเกิดชมรมคนรักชายหาดที่ทุกวันสมาชิกของชมรมจะต้องมาร่วมกันเก็บขยะตามแนวชายหาดระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตรเพื่อร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดคืนความงามให้กับชายทะเลการรวมตัวของพวกเราช่วงในช่วงแรกๆก็เป็นการรวมตัวของพ่อค้าแม่ค้าที่ว่ามีจิตอาสาที่จะเก็บขยะมีจิตอาสาที่ว่ามีจิตใต้สำนึกว่าเราทำมาหากินอยู่ที่นี่ก็จะช่วยทางเทศบาลช่วยทางจังหวัดดูแลพื้นที่นี้ให้สะอาดครับสำหรับชมรมเรานะ เราไม่ได้คิดว่า เราเก็บขยะเพื่ออะไรแต่ถามว่าถ้าเกิด เก็บขยะแล้วมีนักท่องเที่ยวเยอะถามว่าถ้าชมรมเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่นี่ทั้งหมดผลประโยชน์มันก็เอื้อกันในเมื่อทะเลสะอาดก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะพอนักท่องเที่ยวเยอะสมาชิกชมรมก็ได้ขายของปริมาณขยะจำนวน 4-5 ตันต่อวันภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากทะเลทำให้ในแต่ละเดือนเทศบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะประมาณ 200,000 บาทแต่เมื่อเกิดการรวมกลุ่มของชมรมคนรักชายหาดทำให้ไม่เพียงชายหาดสะอาดขึ้นเท่านั้นแต่ทางเทศบาลยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายพอเราได้ เกิดกลุ่มชมรมคนรักชายหาดปั๊บทุกคนเก็บขยะเนี้ยเทศบาลไม่ต้องดำเนินการไปเอารถไปเก็บขยะเองใช้คนงานเองใช้คนกวาดเองผลกว่าเราก็ไปเก็บอย่างเดียวทำให้ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สะอาดขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมparticipationของกลุ่มคนรักชายหาดร้อยล้านเนี่ยเขาทำกันเองนะครับในปัจจุบันนี้ถึงจะเห็นว่าชายหาดเราสะอาดเพียงแต่มันจะมีช่วงฤดูมรสุมพวกกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีมรสุมทางทะเลเข้านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแม้จะเป็นพลังจากกลุ่มคนเล็กๆแต่ก็เป็นพลังแห่งความพยายามที่ทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะหากแต่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันและมีความรับผิดชอบต่อขยะที่สร้างขึ้นค่ะ